สิพามาชมแปลงตัวอย่างที่เมื่อก่อนอันนี้เป็นไฮน่านะครับเป็นไฮน่าแต่เพิ่นมาปลูกมั่นก่อนนะครับปีแรกมาปลูกมั่นแล้วมันยังเน่านะครับเพิ่นก็เลยมาเปลี่ยนมาเป็นปลูกอ้อยเนาะอันนี้เป็นปีแรกที่เพิ่นปลูกอ้อยก็ถือว่าได้การเลยนะครับลำอ้อยอันนี้ใช้คนสางเองนะครับบ่แม่นเครื่องบ่แม่นรถไถสางเนาะเพิ่นเฮ็ดเองค่อยๆสางไปเรื่อยๆเคยถามเพิ่นอยู่ว่าเหตุผลเป็นยังคือมาสางใบอ้อยลงเนาะเพิ่นว่าเฮ็ดให้อ้อยนี่สูงขึ้นเร็วแล้วบ่เป็นโรคบ่เป็นหนอนแล้วบ่เฮ็ดให้ล่มนะครับเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยมาสางใบอ้อยออกเนาะกะทยอยสางไปที่ละแถวเนี่ยนะครับมีสิอาจสิเป็นแม่นความเพิ่นก็ได้เนาะเพราะว่าเบิ่งลำต้นแล้วมันก็ขึ้นสูงนะครับแล้วถึงสูงอ้อยเพิ่นก็บ่ล่มนําหั่นนะครับอ้อยก็บ่ล่มนําอันนี้เป็นหน้านะครับประมาณ10ไร่นี่แหละประมาณ10ไร่ปลูกเขานี่ได้พอ10ศอกนะครับเป็นหน้าโน่นเดี๋ยวสิให้เบิ่งนะครับว่าอันนี้น่ะเป็นหน้านะครับเป็นพื้นหน้าเป็นพื้นหน้าปลูกเขาแล้วบ่ค่อยได้เขานะครับเพิ่นก็เลยแปลงจากพื้นหน้าโน่นนี่มาเฮ็ดหน้าไอ้มาเฮ็ดให้มันแล้วมันยังเน่าเนาะเพิ่นก็เลยมาแปลงให้มันเป็นให้อ้อยบาดรู้สึกว่าก็ได้การให้เพิ่นอยู่ครับถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินเนาะเพราะว่าเฮาก็ต้องเฮ็ดจังได๋ก็ได้เฮ็ดให้มูลค่าดินของเฮามีมูลค่าสูงที่สุดนะครับบางเทื่อปลูกกับพื้นนี่มันบ่เหมาะสมมันบ่ทําเงินเฮาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ครับถือว่าได้การเลยครับลำอ้อยอันนี้เพิ่นสร้างเองนะครับก็ถือว่าเป็นคนขยันเติบอยู่เนื้อที่ประมาณ10ไร่เบิ่งๆแล้วนี่น่าสิบ่รุด10ตันต่อไร่เนาะน่าสิบ่รุด10ตันดอกต่อไร่เพราะว่าเบิ่งอ้อยแล้วเป็นลำดีขนาดนะครับแล้วบ่ล่มเลยครับบ่ล่มเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าของดินให้มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเฮาเฮ็ดหน้าแล้วมันก็บ่ได้เข้าได้หยังนะเพราะว่าหน้านี่มันก็ต้องต้นทุนมันสูงครับต้นทุนมันสูงต้องจ้างค่าจ้างไถแน่จ้างเกี่ยวแน่เนาะให้ไปมาหลายซ้ําซื้อข้าวกินนะพี่น้องเพิ่นก็เลยจากทุ่งหน้ามาแปลงเป็นให้มั่นให้อ้อยไว้นะครับก็รู้สึกว่าเพิ่นเฮ็ดได้การอยู่นะครับอันนี้เป็นปีแรกเนาะอ้อยต่อหนึ่งบ่ล่มเลยนะครับไปสิเฮ็ดเป็นแบบอย่างหรือลองเฮ็ดเบิ่งคือเพิ่นก็ได้เด้อครับเอาให้หน้ามาแปลงเป็นให้อ้อยให้มั่นจังซี่นะถือว่าสวยเลยครับสวยเลยไปอยากลองเฮ็ดเบิ่งคือเพิ่นก็ลองเบิ่งนะครับพอมันสิเพิ่มมูลค่าดินของเฮานี่ให้ทําเงินให้เฮานี่หลายขึ้นกว่าเก่าเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมเด้อครับ